ท่องเที่ยวสาวชาวเนเธอร์แลนด์2คนค่ะที่เกิดโบกรถอยู่ข้างทางนะคะด้วยอาการอ่อนเพลียค่ะแต่โชคดีค่ะที่ได้ไปเจอสองสามีภรรยาขับรถผ่านมาพอดีแถวๆบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจึงได้ช่วยเหลือกันเกิดกลายเป็นภาพน่ารักสุดประทับใจนี้ขึ้นค่ะเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายทอดโดยผู้ใช้โซเชียลที่ชื่อเฟิร์นลัคนาโดยเธอเผยว่าเจอนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ขอความช่วยเหลือและขอติดรถไปด้วยพวกเรายินดีไปส่งให้ด้วยความเต็มใจสุขใจที่ได้ช่วยมิตรภาพระหว่างทางตัวพี่เพิ่งโอเคอีกแค่นี้ยะอินอะไรยูแคนน็อก Netherlands. What's your name? Ilse. Ilse. What's your name? My name is Fern. Fern. Fern and Toy. Toy. Okay, you can sit. Oh, perfect. Thank you so much. If a while you can knock. Yes. Hello. Okay. Yeah. Thank you so much. You're welcome. Okay. Okay. 1 kilometer. Yes. That's it. Yeah. You knock.โดยเจ้าของคลิปบอกว่าสองสาวเนเธอร์แลนด์ปวดขาเดินไม่ไหวจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือซึ่งเธอยินดีช่วยอย่างมากพาไปส่งถึงที่พักและได้พูดคุยถามถ่ายชื่อกันอีกทั้งสาวต่างชาติยังพยายามให้ขนมเธอเพื่อตอบแทนอีกด้วยตลอดคลิปการสนทนาเราจะสัมผัสได้ถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่คอยพูดคุยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีฝรั่งสองคนปวดขาเดินไม่ไหวแล้วมาจากนี่ทำไม You stay here? Morning is resort. We stay there. Yeah. Oh. Do you want some snacks? Oh no. We have this. You're welcome. You want some? I'm fresh. Okay. Have a nice trip. How long you live? We're gonna go to tour tomorrow and then.Tomorrow one more day and then one day off. Ah. คลิปนี้ทำชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมายบางบอกว่าขอชื่นชมครับคุณทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีมากทำให้ชาวต่างชาติอยากมาเที่ยวที่บ้านเราอีกขอบคุณมากๆแค่นี้ก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้แล้วเวลาเขากลับบ้านไปเดี๋ยวเขาก็ไปบอกต่อว่าคนไทยใจดีน้ำใจเราต้องมาก่อนเขาจะหลงรักคนไทยมากขึ้นผมยิ้มเลยเยี่ยมช่วยเหลือคนต่างบ้านต่างเมืองขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเห็นแล้วชื่นใจครับนี่แหละน้ำใจคนไทยที่บริสุทธิ์ไม่เหมือนที่ใดในโลกครับหรืออีกความเห็นที่บอกว่าคุณทั้งสองน่ารักดูแล้วมีความสุขนักท่องเที่ยวต่างชาติคงชื่นชมการได้มาสัมผัสสิ่งดีๆในประเทศไทยขอบคุณนะครับตัวพี่เพิ่งโอเคอีกแค่นี้ยะอินอะไรยูแคนน็อก Yes. Netherlands. What's your name? Ilse. Ilse. If a while you can knock. Yes. Hello. Thank you. Thank you so much. มีฝรั่งสองคนปวดขาเดินไม่ไหวแล้วมาจากเนเธอร์แลนด์ You stay here? Morning is resort. We stay there. Yes. Oh. Do you want some snacks? Oh no. We have this. You're welcome. You want some? I'm fresh. Okay. Have a nice trip. How long you live? We're gonna go to tour tomorrow and then.Tomorrow one more day and then one day off work. Ah. Go back. This way.